สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อคืนนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เข้าไปช่วงชิงแล้วก็แลกนะครับได้ข้าวแสนดีมาจากการเล่นเกมเศรษฐีเห็นเพื่อนๆหลายคนบ่นว่าโหของหมดกันแบบภายในพริบตานะครับไม่ถึง1นาทีหายเกลี้ยงทุกอย่างเลยแลกไม่ทันกันเยอะเลยนะครับบังเอิญว่าผมก็เป็นคนโชคดีนะครับก็ได้มาวันนี้ก็จะมาสั่งของกันนะครับจะมาใช้โค้ดกันผมเข้ามาที่เมนูฉันนะครับไปดูที่โค้ดส่วนลดหน่อยโค้ดส่วนลดของฉันนะครับนี่ไงขึ้นมาแล้วมันจะเป็นส่วนลดนะครับ230บาทผมก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็มากดใช้พอผมกดใช้ปุ๊บปรากฏว่าอ้าวมันขึ้นมาไม่พบสินค้าที่ใช้โค้ดนี้ได้งงเลยครับทำไงดีล่ะทีเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงนะครับมันจะหมดอายุในวันที่9เดือน7นี้นะครับก็เลยถามทาง Shopee ไปนะครับถามทางเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็ให้คำตอบแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับบอกว่าให้รอไปก่อนจะประสานกับทางทีมงานโน่นนี่นั่นครับสรุปไม่ได้เรื่องเลยพอดีว่าไปเจอเพื่อนๆ เขาแชร์ลิงก์เอาไว้นะครับสำหรับลิงก์สินค้าตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับเผื่อคนไหนอยากจะแลกกันพอผมได้ลิงก์มานะครับผมก็จะมาเปิดที่ตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome อ่ะผมก็จะเอาลิงก์มาวางนะครับวางเสร็จก็กด Enter นี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับข้าวแสนดีไม่รอช้าครับทำการสั่งซื้อได้เลยเพิ่มไปที่รถเข็นไปที่ตะกร้าเลยครับมันจะขึ้นแบบเป็นส่วนลดให้อัตโนมัติเลยครับเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกไอ้ตรงโค้ดอะไรนะครับเนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าได้รับส่วนลด227บาทแล้วก็ตรงยอดเงินนะครับก็จะเป็น0บาทผมก็กดชำระเงินเลยผลปรากฏว่ามีค่าส่งนะครับค่าส่ง57บาทโอ้เป็นนินจาแวนค่าส่งทำไมแพงจังเลยเดี๋ยวลองมาเลือกโค้ดส่วนลดหน่อยครับว่ามีอะไรให้เราเลือกได้บ้างมีโค้ดส่งฟรีนะครับผมได้โค้ดส่งฟรีมางั้นเดี๋ยวจะมาลองใช้โค้ดส่งฟรีดูนะครับกดตกลงโค้ดส่งฟรีได้40บาทนะครับเท่ากับว่าผมจ่ายค่าส่งไป17บาทได้ข้าวมา5กิโลก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมเล่นเกมเศรษฐีก็ผมใช้คอยแลกในการเล่นนะครับไม่เยอะนะครับเพิ่งจะมาแลกตอนช่วงหลังๆเองก็ถือว่าคุ้มนะครับจ่ายไป17บาทผมก็กดสั่งสินค้าเลย17บาทนะครับชำระเงินเรียบร้อยครับเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับตัวสินค้าไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆจะได้ไปสั่งของกันเพราะว่าเดี๋ยวคูปองมันจะหมดอายุนะครับภายในวันที่9เดือน7นี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองทำตามกันดูนะครับผม